โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาเกมมิ่งครับพบกับผมในกาเจ้าเดินนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่กับ Evil Within 2นะครับผมใน Chapter ที่9ในชื่อว่า Another Evil นะครับความเริ่มตอนที่แล้วก็คือเราได้ทำการจัดการสเตฟานโนเป็นผลสำเร็จและในระหว่างที่เรากำลังจะไปหาลิลลี่ของเรานั้นเราก็โดนไมล่าอดีตภรรยาของเราชิงตัวลิลลี่ไปซะแล้วครับซึ่งจุดประสงค์ในการชิงตัวของไมล่าคืออะไรเรายังไม่ทราบตอนนี้นะครับผมส่วนเซฟาโนก็อย่างที่เห็นกากบาทแดงเรียบร้อยแล้วตายสนิท A giant red X Now that's art เรียบร้อยทีนี้ศัตรูคนต่อไปของเราที่รออยู่ได้เชื้อเชิญเราเข้าไปหาแล้วครับถามว่าเซฟไหมก็น่าเซฟ What is this? Where's the mirror? ไม่มีกระจกให้แล้วแล้วมีของอะไรพวกนี้แล้วนั่นไหมใช่ครับของได้อยู่จงคราฟซะโอ้กระสุนโบ้งลงหมดเลยดีวะงั้นช่างมันช็อกโบ้งเหลือนิดหน่อยโอเคมีที่เข้าเฮิร์บเอามาเลยเฮิร์บเราเยอะฮะเยอะเกินไปด้วยซ้ำสมควรจะใช้บ้างเอฟโฟสิบโบตะปูเราเหลือค่อนข้างจะน้อยนะ11นั้นสามารถจะใช้ได้คราฟได้11ลูกในกรณีที่ดินปืนพอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันน่าจะพอโดยปืนพกเนี่ยคู่อันตรายเลยแต่กระสุนอื่นเราเต็มไงเลยไม่น่าห่วงอะไรทีนี้ก็ขอเช็คเรตติ้งตัวเองไหมNot looking so good. Let me help you. I thought that I'd seen the last of you. Oh no, you have no kidding. Myra's in here. All I wanted was to save Lily. Stefano is dead. But the police, tell me. All I can tell you is that your mission. There is more for you to do. Events set in motion long ago. You must be so. Okay. ก็นางพยาบาลก็บอกประมาณว่าเหตุการณ์ในอดีตของเรามันยังตามมาหลอกหลอนเราอยู่ปลาอันนั้นแหละอันนี้หาปูนเก็บได้ไหมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามี3ดอกอันนี้ช่างมันโอ้ส่วนแอสซอลไรเฟิลแปลว่าเราก็จะมีแอสซอลไรเฟิลใช้ครับโอเคที่เหลือก็น่าจะพอลุยได้นะดูกันเลยนึกว่าจะมีกระสุนปืนพกให้สักหน่อยนึกว่าจะมีกระสุนปืนพกให้สักหน่อยไม่มีเลยเดี๋ยวนะ 7,000 7,400 เราน่าจะพอจะอัพสกิลอะไรสักอย่างได้บ้างคิดว่า You just can't stay away from me, can you? พร้อมก่อนแล้วค่อยไปเกมนี้อย่างที่บอกฮะเราไม่ได้เล่น3ชั่วโมงแล้วมันจะได้ Rocket Launcher เพราะงั้นก็จะเย็นๆค่อยๆ Stamina Recover ไม่น่าสนใจ Recovery อันนี้ก็เอาไว้ขอฟื้นพลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น Stealth เราไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วมั้งเนี่ยคิดว่าเจ็ดพันห้าขาดอีกนิดเดียวมันรอได้และเพื่อความไม่ประมาทดูพลังก่อนสองรอดเลยนะมาสองก็สองนี่ก็อยู่เฉยจากนั้นก็เอาเพิ่มของเราไปอีกคราฟยาโอเคเรียบร้อยครับเรื่องการอัปเกรดเราควรจะอัปอะไรอีกไหมปืนพกช็อตการ์ดเราค่อนข้างถือว่าแรงมากๆอันนี้คงไม่ต้องเอา960ใช้1960เป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ในรอบแรกงั้นใช้480ยังพอเป็นไม่ได้อยู่หรอกคอสโบของผมระยะ
โปรซีดพอแรงไปเลยก็น่าจะพอได้อยู่อ่ะก็เป็นคนชอบใช้ Exclusive แล้วก็อัพ Exclusive สิเอาละเรียบร้อยดีทีถ้ามีสักพันหนึ่งชิ้นส่วนสักพันหนึ่งก็น่าจะทำอะไรได้เยอะขึ้นกว่านี้แล้วนะเอาละโอเคไปครับค่อนข้างจะไม่พร้อมแล้วนะโอเคเราเสียเวลาในการเตรียมตัวแบบประมาณ5นาทีคือไปเยอะพอดูเลยThis place. อยู่ดีแล้วก็มีภาพหลอนครับนิ้มปืนเราถือว่าเยอะนะเนี่ย180บาทพื้นที่ที่เราไม่คุ้นตาเลยสักนิดมันเป็นคุกใต้ดินโอ้ย Welcome, Caesar. You have come for us. I am here to help. ก็ยินดีต้อนรับผู้แสวงหาแกมาที่นี่เพื่อหาท่านฉันอยู่ที่นี่เพื่อจะช่วยแกประมาณนั้นครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเสียงนั้นคือใครใครเป็นคนต้อนรับเราอ้าวโอ้สาขาไปสองอันเอาล่ะตัวเก็บต่อครับศูนย์ปืนลูกซองมีแล้วก็มีไซลิงให้ดูกันเลยตะเกียงนั้นเราน่าจะใช้ในการโจมตีศัตรูได้นะครับอยู่ดีก็หล่นมาใบ้เราขนาดนี้แล้วมีกองซากศพไม่มีอะไรน่าสนใจรู้เปล่าไม่รู้แพ้กระสุนมือพกทั้งหมดตอนนี้เราก็มีประมาณ10นัดครับผมพอใช้ยังพอลุยได้อยู่ยิ่งรวมกับลูกศรที่เรามีแล้วเรามีได้เยอะครับไกลเลยแหละไอ้ห่วงโอเคเหลือทางเดียวไป Oh shit Torture devices This place is almost medieval เครื่องมือทรมานนะดูเหมือนจะเป็นของพวกยุคกลางโอ้โหปูใส่หน้าเลยมีเปิ้ล Looks like they were burned alive มันโดนเผาทั้งเป็นนะเสียงคนโดนทรมานเลือดไปไหนก่อนดีวะใกล้ก่อนแล้วกันไป
ไม่เชื่อชัดขนาดนี้ไอ้กดผิดอีกแล้วสบายใจอ๋อไซริงอยู่นี่เออเอาแถวกดผิดแล้วมีของวางมียาให้แถมมีศพนอนอยู่ข้างหลังเออยิงไม่เสียหายถ้ามันไม่ฟื้นก็ดีแต่ถ้ามันฟื้นเราจะแย่เพราะว่าห้องมันแคบทำไมเมื่อกี้มีเครื่องหมายลูกตามีใครอยู่เหรออืมไม่เข้าใจเลยแจล็อกครับไม่มีเราทำอะไรไม่ได้ทำไม need a crank handle to turn itตะกี้ไม่รู้มาพร้อมกันวะไม่เป็นไรอย่างไรก็ประหยัดกระสุนก็พอแล้วพูดถึงประหยัดกระสุนเราใช้ปืนยิงไอ้ยิงรัวไปทำไมเปลืองครับแล้วก็เราต้องเอาแพลงไอ้ประแจมาใช้ในการเปิดประตูนั้นดูมาใช้ไว้ตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้อาจจะลุกมาได้ลุกแน่นอนตัวนั้นโอเคถ้าจะมีเยอะเยอะก็เยอะครับไปดูกันเลยโอเคกระสุนฉมวกทั้งหมด2อันโดยประมาณ Looks like I can use this โอเคได้มาแจกแล้วว่าแล้วประตูเปิดแล็บเฮ้ย
ไม่ตายแต่กระสุนตรงนี้มีของมีนั่นดีกว่าถ้ามีใจการเราสามารถจะใช้นั่นได้ใช้ในการจบปิสตูได้น่าเสียดายที่เราเซอร์ไปหน่อยตรงนี้ก็มีใจการสุดช็อตการเดี๋ยวใช้ทำไมไปพุ่งไปข้างหน้ากันวะแค่มาดูเหรอใช่เถอะไกลแล้วนั่นหนึ่งตัวครับผมจะไปสบายตอนนี้เอาละไม่มีกระสุนแทนกันเหลือให้เราเลยเลยไม่ไปใช้นั่นไม่ได้เอาไปใช้ในการยิงพวกสูตรตรงพวกตูที่เดินผ่านตะเกียงใช้ยิงไม่ได้ขอย่างตักน้ำไม่โผล่ตอนนี้ตายซะโอเคเจอแล้วก็สนแทนกันบีมันเซอร์เบิร์นเพจฟอร์มซัมมิทูฟรีดอมหนึ่งเป็นหน้ากระดาษที่โดนเผาไหม้ของหนังสือ Fire is Summit to Freedom ครับผมยอมแพ้ต่อความอิสระไม่ใช่ขอมอบแด่อิสระภาพเดี๋ยววางอย่างนี้แล้วกันเครื่องมือทรมานยุคกลางเยอะจริงๆเห็นตายกลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโคตรชัดเลยครับคุณถ้ามีขวานให้ก็จะดีหรือกระทืบไปเลยก็ให้มันเนียนๆหน่อยเถอะ
คสวยครับน่า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 โอ้ย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 เจ็บเจ็บถือว่าเรียบร้อยดีของที่น่าจะได้น่าจะครบหมดแล้วนะงั้นเราก็ดูกันต่อเลยนี่เกิดมีสตูอยู่เราโดนลุมเลยมีไหมล่ะไม่มีเนาะเอาประตูนี้เปิดเชิดกันเชลโอเคครับผมโดนเจ้าที่โมเบียสตายไปแล้วข้าไปไปห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคไปต่อศพไม่ไฟลิงเอาเลยด่วน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 ถ้าเนี่ยผมต้องอัปเกรดไอ้การใช้ไอเทมฟื้นพลังหน่อยนะให้สามารถมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นเพราะว่าเราน้อยมากครับเรโซแลนซ์พอยต์โอเคเดี๋ยวค่อยไปทีนี้อย่างตอนนี้ขอไปดูศพของเจ้าหน้าที่โมเบียสเพื่อจะเอากระสุนปืนลูกซองหน่อยเยอะเนี่ยให้ของมาให้ชิ้นเดียว2ชิ้นไอ้เรื่องโม้มีขอให้บอกโอ้โหชัดเจนโคตรครับปืนบางสักขนาดนี ไปใช่กระสุนช็อตกันอยู่แล้วสักหน่อยแล้วกันนะก็เดี๋ยวค่อยกลับไปเอาช็อตกันที่นู่นนะดูเหมือนว่าจะเป็นความทรงจำของไม่แน่ใจว่าเป็นใครผมจะไม่น่าจะเป็นตัวละครสำคัญนะที่โดนจับมาขังที่นี่ขังลืมจนกระทั่งน่าจะตายแล้วไปตามยังส่องแสงอยู่เนี่ยบักกันชัดก็ไม่แปลถือว่าเป็นความทรงจำชาวบ้านทั่วไปซึ่งเพื่อนจะถ้าเล่นสำรวจเมืองใหม่ก็จะได้เห็นความทรงจำชาวบ้านนะฮะในหลายๆสถานที่ทั้งความทรงจำชาวบ้านความทรงจำของเจ้าที่โมเบียสที่โจรส่งเข้ามาแล้วก็ความทรงจำของพวกบอสอะไรพวกนี้ที่
อย่างเซฟานโนนะในภาคก่อนที่เราได้เห็นความทรงจำเขาในส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นปูหนักทั่วไปครับผมโอเคไม่พูดมากดูกันต่อชีวิตยังอีกยาวไกลเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้ย You must go deep to find what you see. Only by descending can you rise again. Go deeper. Bye. No. What's going on?ก็ไม่มีอะไรไปได้ไม่มีของไม่มีอะไรให้เคฟYou lost everything. Your failure to regain led to inaction, which led to despair, and despair led to self-destruction.Because of you. You couldn't save her. You hold the key to these in your pocket. I can guide you to the lock. Who are you? What do you want with me? มันให้เรารู้สึกผิดนะผมที่ว่าเป็นความผิดของเราที่ไม่ยอมเชื่อภรรยาจนทำให้เราเสียลูกไปYou cannot change your past. You can only embrace it. Go toward it. Don't avoid it. เราเปลี่ยนได้แต่เราต้องแบกมันไว้ได้ Lily? นี่มันไทยแลนด์จะซื้ออีกไหมไม่ได้ขายเลยสามตัวสามตัวเอาโอ้ยโอ้ยฉลาดเพียบเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างกระสุนฉมวกไหนโน่นมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาดีว่ะแหมมันเซอร์จริงวิ่งมาติดเวทีว่าสเตฟานโนมันปฏิเสธก็คือทรยศนะในความหมายนี้ทรยศมันเพราะงั้นเราจะได้รับรางวัลจากการที่เรากำจัดสเตฟานโนให้ซึ่งคืออะไรเรายังไม่รู้ครับผมแต่ก็คือทำให้เรารู้ว่าคนที่เจ้าของเสียงนี้รู้จักสเตฟานโนซึ่งป่านนี้คงเดากันได้แหละว่ามันก็คือคนบงการที่สเตฟานโนพูดถึงแต่ว่ามันมีใครหน้าตาเป็นไงเรายังไม่รู้นะเพราะงั้นก็ดูกันต่อไปกระสุนอะไรให้อีกไหมกระสุนขอเยอะๆเลยกระสุนนะโอเคเนาะ
ไม่เคยพร้อมลุยเท่าไหร่แต่ก็พอไปได้คำดาวไงคำดาวโอเคแจ่แล้วไม่ใช่กระจกเซฟก็เซฟได้สิเนี่ยไม่ต้องไงขี้เกียจปูนนี้แหละอ้าวล็อกเกอร์ที่เหลือก็ตรงนี้มีอะไรสมุนไพรดีครับเพราะว่าเราใช้ไปพอสมควรเลยก่อนหน้านี้ด้วยความไม่รู้ข้างล่างดูแล้วหน้ามีกลไกอะไรสักอย่างให้เราแก้เนาะไปขึ้นข้างบนครับเวลาตอนนี้ที่32นาทีถือว่ากำลังดีเลยสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรเห็นแล้วนะนอกจากปริศนานี้ซึ่งมันคือโอเคคือการหมุนให้พวกนี้ตรงกันโอเคมี2อันที่ฟิกหมุนแค่เฟืองเดียวแล้วก็2อันที่หมุนพร้อมกันจะแยกทำไมไม่ใช่แฉกนี่แน่นอนต้องเป็นแฉกนี่แฉกนี่ไม่ได้แยกกันหมุนทั้งหมดสามารถหมุนได้4รอบในการในการวนกลับมาที่เก่านี่ไม่ใช่งั้นเราต้องฟิกบอกทางซ้ายนี่น่าใช่อันนี้ก็หมุนกลับอ้าวผมผิดสามารถหมุนได้2ซีกอันนี้หมุนได้เฉพาะอันขวาอันเดียวค่อยเป็นค่อยไปครับโอเคอันนี้สวยทีนี้ก็นี่นั่นด้านแหละนั่นแหละเป๊ะครับง่ายไม่ได้ปริศนายากเลยไม่มีเพลงประกอบเลยเท่าไหร่ค่อนข้างเงียบไม่ใช่เข้าไปบอสไฟนะเว้ยมีของอะไรไหมไม่มีโอเคคาสิโนเว้ยSebastian Castellanos, you've finally come. I've been waiting for you. Who the hell are you?
My followers call me Father Theodore. I hope that you will call me that too, Fred. Another lunatic with a god complex, huh? I already killed one of you today. Of course you did. That is how you deal with every challenge in your life. Through brute force and intimidation. And look where it has led you. Into a hell of your own making. Lower your weapon. Use your mind instead of your fists for once. We have the same goal, Sebastian. We can help each other. Join me. You will be reunited with your daughter. And I will have the power of the core. I already know who has Lily. Yes. And Myra won't give her up so easily. What? Where are they? I wish that I could tell you. But you are not ready. You must be folded into my flock before I can share that knowledge. I said tell me where she is! Accept my invitation. I can lead you away from your own darkness. I can lead you to Lily. Sorry, I'm not a follower. So be it. You have so much pain, the events of the past haunt you every moment. I showed you the path here. You must learn that I am here to help. Return to me willingly. Then we can assume our natural roles. Not as adversaries, but as allies. Farewell for now, Sebastian. ก็ฟาเธอร์เทียดอร์ครับผมตัวแรกคนใหม่ที่เป็นคนบ้าที่ประมาณว่าเหมือนเจ้าลัทธิประมาณนะซึ่งเจ้าตัวก็ต้องการลิลลี่ครับผมต้องการคอเพื่อจะเอาไปสนองตระหนักไม่สนองตระหนักสนองการสร้างโลกของตัวเองมันขอความร่วมมือจากเราเพื่อจะให้เราช่วยชิงลิลลี่ออกมาจากไมล่าครับผมแน่นอนว่าเราไม่ให้ความร่วมมือมันก็เลยบอกว่าไว้จะคุยกันใหม่ตอนที่มาหามันโดยสมัครใจแล้วกันนี่เราก็ตื่นมาแล้วก็เจอผู้หญิงใครก็ไม่รู้กำลังยิงไอ้พวกนี้อยู่เนี่ย Take that side. Keep shooting until they're dead or we run out of ammo. Chapter 10ครับผมถึงแล้ว Hidden from the start นะครับโอเคก็อัพพาร์ทเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน Chapter 11ของ Evil Within 2นะครับผมอ่ะก็เจอกันใหม่กันนะช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แถมมาพื้นที่น้ำท่วมอีกไปไหนมาไหนก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับแต่ทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ